วัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับสู่รายการสโมสรสุขภาพนะครับเราเจอกันทุกวันศุกร์แบบนี้ทางช่อง M-Court HD ช่อง30ประมาณสัก 4:30 ด้วยกันเรื่องราวของสุขภาพก็ไม่เคยหยุดนิ่งนะครับยังคงมีเรื่องราวดีๆที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมให้ดูแลรักษาสุขภาพในช่วงเวลาแบบนี้กันด้วยค่ะนะคะวันนี้เราว่ากันถึงเรื่องของเมล็ดลำไยค่ะลำไยนี่เวลาเราทานเราก็ทานเนื้อใช่ไหมฮะไอตัวเม็ดข้างในเราก็คายทิ้งออกมาแต่คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าไอเม็ดที่เราคายทิ้งออกมามันมีประโยชน์และประโยชน์หลายอย่างด้วยครับเช่นอะไรบ้างฮะเขาบอกว่าช่วยเรื่องของข้อเข่าด้วยโอ้ผมนี่อยากรู้เลยว่ามันช่วยเรื่องข้อเข่ายังไงผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนนะครับก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเฮ้ยมันช่วยได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าข้อเข่าเป็นโรคที่ผู้สูงอายุในบ้านเราเป็นกันเยอะทีเดียวเพราะฉะนั้นไปเปิดสโมสรกันเลยครับร่วมส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดีเกษตรกรไทยแข็งแรงโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสมุนไพรไทยถือว่ามีดีไม่แพ้สรรพคุณของสิ่งอื่นๆทั่วโลกเลยนะครับต้องบอกแบบนี้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันมีความพิเศษแล้วก็พิเศษมากกว่าที่เราหลายคนเคยรู้มาก่อนวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันนะครับว่าเมล็ดลำไยสามารถนำมารักษาอาการข้อเข่าได้จริงหรือเปล่าตอนนี้ผมและพี่แอนนะครับนั่งอยู่กับท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.อุษณีวินิจเขตคำนวณซึ่งท่านเป็นที่ปรึกษาฝ่ายวิจัยและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ปมจ.พรีมาเฮิร์บประเทศไทยและท่านก็เป็นอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์คะไอ้เมล็ดลำไยที่เราทานเนื้อแล้วเราคายมันออกเนี่ยหลายคนมองมันไม่มีประโยชน์จริงๆมันมีประโยชน์แล้วฮะมีประโยชน์ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอาจารย์เนี่ยทำวิจัยเกี่ยวกับเมล็ดลำไยมา10กว่าปีแล้วนะคะเมล็ดลำไยมีสารสำคัญนะในกลุ่มฟลาโวนอยด์ซึ่งทางการแพทย์สากลนี่มีการวิจัยว่าสามารถจะยับยั้งเอนไซม์ที่จะช่วยนะคะที่จะมาสลายกระดูกอ่อนรอบข้อเข่านะคะแล้วพออาจารย์ทำวิจัยตรงนี้เราทดลองเลยว่าสารสกัดจากเมล็ดลำไยที่ทำได้เนี่ยมันยับยั้งการเสื่อมหรือการสลายกระดูกข้อเข่าในห้องทดลองได้ดีนะคะอาจารย์ทดลองกับคนหรือยังเอ่ยหรือว่าทดลองกับหนูเหนืออะไรอย่างนี้ครับเราทดลองหลังจากที่เราเจอที่ตรงนั้นใช่ไหมคะเราก็เอามาออกมาเป็นเชิงผลิตภัณฑ์ซึ่งอาจารย์ใช้เองด้วยนะใช้คือเหมือนทดลองกับตัวเองเป็นคนทดลองเพราะว่าช่วงที่ทำวิจัยเนี่ยอาจารย์มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องข้อเข่าเพราะอาจจะด้วยอายุเยอะแล้วเราต้องเดินแล้วก็เหมือนว่าเราออกกำลังหรืออะไรไม่ได้ดูแลสุขภาพเท่าที่ควรแล้วอายุเยอะหน้าปัญหาข้อเข่ามันจะมีมาเองค่ะแล้วอาจารย์ก็เอ๊ะในสารสำคัญที่เราทำได้เนี่ยเราก็ต้องเชื่อมั่นว่ามันน่าจะทำได้แล้วไปค้นมางานการแพทย์สากลเขาก็บอกว่าเอามาใช้กับเรื่องข้อเข่าเสื่อมกันได้เนี่ยนะคะเราก็ทำพบว่าลำไยอบแห้งเนี่ยดีนะคะทีนี้การทำลำไยอบแห้งเนี่ยเมล็ดเราก็ทิ้งมันเยอะมากในห้องอาจารย์เนี่ยมีเมล็ดลำไยเยอะแยะเลยอาจารย์ก็ไปค้นทางการแพทย์ทางวิชาการก็พบว่าในเมล็ดลำไยเนี่ยมีสารสำคัญอย่างที่ว่าสารอะไรอีกสักตัวนะครับที่ไม่เกี่ยวกับเป็นฟลาโวนอยด์พวกแกลลิกนะคะแกลลิกเอลาจิกแอซิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีในเมล็ดอื่นอะไรอีกบ้างไหมครับมีในลิ้นจี่อันนี้อาจารย์เอามาใช้ในรูปแบบของการรักษาป้องกันหรือยังไงคะอาจารย์ในแง่ที่ว่าพอเราใช้นะคะกับตัวอาจารย์เองที่มีปัญหาแล้วก็พอออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ทานวดเนี่ยสารสำคัญที่ได้จากเมล็ดลำไยนำมาผสมในครีมก็ออกมาเป็นเนี่ยค่ะเป็นครีมนวดใช้ชื่อว่าลองกานอยนะคะลองกานอยลองกานอยค่ะอาจารย์มีแผนที่จะต่อยอดไปยังเมล็ดอื่นๆอีกไหมคะตอนนี้เมล็ดลำไยก็ยังมีอีกเยอะเพราะว่าพอดีช่วงที่ผ่านมานะคะอย่างที่อาจารย์บอกช่วงที่ทำวิจัยอาจารย์มีปัญหาข้อเข่าแล้วเราก็พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ลองกันหน่อยแต่ทีนี้ช่วงนั้นน่ะมีสามีอาจารย์เป็นมะเร็งนะคะเป็นมะเร็งที่คอนะคะแล้วก็ต้องผ่านการรักษีรังสีรักษาแล้วก็เคมีผิวจะดำคล้ำแล้วก็ปวดนอนไม่ได้ก็ลองงั้นเอาลองกันหน่อยไปลองทาแล้วปรากฏว่าดีขึ้นทาจากภายนอกเนี่ยเหรอทาหน้าภายนอกแล้วก็นวดผลดีก็คือ1นอนหลับได้ไม่บ่นแล้วก็พังผืดหรือรังสีที่ดำน่ะผิวเขาดีขึ้นมา อาจารย์ก็เลยเราเคยค้นว่าเมล็ดลำไยเนี่ยต้านมะเร็งได้อาจารย์ก็เลยแนะนำกับบริษัทเขาก็ออกมานะคะความชุ่มชื้นได้ไหมก็เป็นออกมาในรูปเอดอร์นะเอดอร์นี่ก็ไปทาเพื่อผิวละอย่างนี้ค่ะผิวเพื่อบำรุงเพราะว่าผิวเขาดีมากนะคะไม่แห้งและนวดบ่อยๆไม่เป็นพังผืดแล้วรังสีจากบ้านเรารังสี
ันแดด UV เยอะนะคะก็ Index เนี่ยสูงเลยที่ผมแอบดูข้างๆเนี่ยมันบอกนวดคอปวดหลงปวดหลังนี่ได้หมดแล้วฮะได้หมดแล้วค่ะนะคะอย่างของสมุนไพรที่มีชื่อก็อย่างไพรเดี๋ยวเรื่องกล้ามเนื้อจำได้จำไพรเราต้องมาผสมให้มีอัตราส่วนที่เหมาะสมแสดงว่ามันมีเฮิร์บส์ตัวอื่นสมุนไพรตัวอื่นข้างในดังนั้นคนที่เหมาะกับการใช้ตัวนี้มันคือใครยังไงถ้าเป็นกล่องที่สีเขียวหรือสีฟ้านี่ผู้สูงอายุหน่อยจะชอบแต่สีฟ้าจะเป็นวัยรุ่นต่างกันยังไงคะวัยรุ่นกับผู้สูงอายุวัยรุ่นนี่ก็อาจจะเหมือนกับว่าเขาก็จะชอบกลิ่นสดชื่นมีอโรมาผสมด้วยแล้วที่จะออกใหม่ที่ตรงนี้อันนี้เกี่ยวกับพวกออกกำลังกายพวกแบบออกกำลังกายเล่นยิมของแบบนี้มันต้องลองกับตัวมันกับบางคนอาจจะได้ผลดีมากเลยแต่ที่น่าสนใจมากคือสามารถนำของที่เหลือใช้เหลือใช้เนี่ยคือเราไม่ใช้แล้วล่ะมาสร้างประโยชน์ให้เป็นเม็ดค่าเป็นมูลค่าได้ด้วยเอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับแต่ว่าบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าถ้าใครสนใจติดต่ออยากจะไปลองหาซื้อมาใช้ติดต่อยังไงครับคือช่วงเนี้ยนะเราบริษัทเขาฉลองร่วมกับเซเว่นนะที่จะเป็น 5,000 กว่าสาขาช่วง27ตุลาถึงวันที่2เนี่ยค่ะเซเว่นเขาจะซื้อ1กล่องแถม1กล่องเลยนะคะแล้วลองติดตามหรือถ้าไงก็สนใจติดต่อไปที่บริษัทได้ครับแล้วเภสัชกรร้านขายยาทั่วไปมีขายยังมีขายโอเคได้ครับผมวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณค่ะคุณค่ะผมจะไปลองบ้างนะคะดีไอเดียดีนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะเราไปติดตามกันต่อกับพิธีกรสาวสวยอีกท่านนึงแต่อุบไว้ก่อนว่าเป็นใครค่ะรู้หรือไม่ต้นหอมสามารถช่วยลดคอเลสเตอรอลและควบคุมความดันในเลือดได้ร่วมส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดีเกษตรกรไทยแข็งแรงโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Lady Nine นะครับคุณผู้ชมไม่ใช่สโมสรสุขภาพก็เห็นเรามานั่งอยู่ในฉากเลดี้นายอ่ะวันนี้ต้องมาบุกรายการนี้เพราะว่าพิธีกรสาวสวยของเราเนี่ยที่จะมาเป็นแขกของเราวันนี้นี่ดูแลสุขภาพดีมากสวยแซ่บอายุเป็นเพียงตัวเลขสำหรับเธอไม่ว่าวันคืนจะผ่านไปขนาดไหนบอกได้คำเดียวว่าเธอสวยไม่ส่างวันที่เป็นนางสาวไทยจะสวยยังไงวันนี้เธอก็สวยอย่างนั้นเธอก็คือแวว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 พี่คะพี่คะโอ้ยอันนี้หลับจริงหรือแกล้งหลับฮะเริ่มจริงแล้วค่ะจริงไม่ต้องบอกว่าพี่บุ๋มเป็นอีกหนึ่งคนที่งานเยอะมากแล้วเวลาผ่านไปแค่ไหนก็ดูแลตัวเองดีตลอดเห็นว่าพี่บุ๋มเนี่ยดูดีขนาดนี้เคยมีปัญหาเรื่องของการนอนด้วยโอ้ใช่เลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าอยากจะให้ดูผลการเอ็กซเรย์ต้นคอกระดูกค่ะคือตอนแรกเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมฉันนอนตกหมอนบ่อยจังคือเป็นคนนอนหมอนสูงกันแล้วลองต่ำกันแล้วลองทุกประเภทหมอนบนโลกยอมจ่ายแบบเป็นหมื่นก็จ่ายนะก็ไม่ได้แก้ปัญหาต้องจะทำยังไงล่ะไปหาหมอค่ะหมอบอกว่ากระดูกต้นคอของพี่เนี่ยมันดูสวยก็จริงแต่มันยาวไปค่ะทำอย่างไรก็ไปหาหมอนนะคะหมอนยางพาราเขาบอกว่าหมอนยางพาราน่ะดีพี่ก็ไปหาหมอนยางพาราที่เข้าสู่ต้นคอก็ผลปรากฏว่าก็ไม่มันก็รู้สึกเหมือนนอนตกหมอนอยู่ดีอ๋อยังไม่หายหมอนขนเป็ดแพงมากมันก็ฟีบไปอยู่ดีก็ไม่ได้ช่วยอะไรแถมค่าซักก็แพงมากนะคะทำอย่างไรจนกระทั่งมาเจอยุ้ยปฐมวรรณคนทั้งบ้านเนี่ยก็ดูแลด้วยหมอนตัวนี้เลยของเดลิเซียแล้วก็ถามว่ามันดียังไงเพราะว่าเธอก็อธิบายว่าข้างในนี้เนี่ยเป็นใยไมโครเวเนโตซึ่งตัวนี้เนี่ยตัวไมโครเวเนโตเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนขนเป็ดดังนั้นตอนที่เรานอนเนี่ยนะคะจะตะแคงซ้ายตะแคงขวามันจะรองรับและซัพพอร์ตต้นคอได้ดีมากพี่ก็ลองเอามาใช้บ้างหลังจากนั้นปัญหาเรื่องของการปวดต้นคอพี่ไม่เหลือเลยแล้วก็สิ่งที่ชอบมากที่สุดก็คือเวลาที่เราใช้เนี่ยไอ้สิ่งที่กลัวเรื่องภูมิแพ้ไม่มีค่ะลูกสาวพี่อันดามันเนี่ยนะถึงขนาดที่ว่านางมากอดหมอนพี่นะนางบอกนุ่มจังแล้วนางก็คว้าหมอนไปเลยดิฉันก็ต้องไปซื้อใหม่ตัวพื้นผิวสัมผัสที่คุณจับตรงนี้เนี่ยนะคุณลองจับนะคะมันลื่นมันนุ่มเหมือนโรงแรมระดับ5ดาว6ดาวเขาใช้ตัวไมโครคือเป็นเส้นได้เนี่ยนะคะ 1,100 เส้นปกติ 400-500 เส้นเนี่ยก็หรูแล้วแต่เนี่ยคือ 1,100 เส้นมันเบียดจนกระทั่งที่ว่าไรฝุ่นไม่สามารถเข้าไปได้ซึ่งเป็นเส้นใหญ่คอตตอนที่แบบมันทอแน่นมากขนาดนี้มันดีขนาดนี้คือหนูอยากได้ไงอธิบายต่อแล้วผมก็อยากรู้มันแพงแน่เลยอย่างเงี้ยคือปกติเนี่ยนะราคาเขาก็ไม่ธรรมดานะคะแต่วันนี้พิเศษสำหรับรายการนี้ที่อุตส่าห์บุกมาถึงรายการพี่นะคะมาถึงรายการของเราเนี่ยนะคะก็ต้องพิเศษกันหน่อยนะคะโดยที่เราจะให้สิทธิพิเศษอย่างนี้เลยค่ะโทรไปที่1577โทรเลยนะคะเพราะเขาให้แค่29สายเท่านั้นและที่สำคัญนะคะจ่ายบัตรเครดิตได้ด้วยนะคะรับของก่อนจ่ายที่หลังจะส่งฟรีทั่วประเทศค่ะแล้วก็สิ่งที่พี่ชอบเนี่ยคือเหมาะสำหรับแม่บ้านยุคใหม่ค่ะ
เปื้อนลิปสติกเหรอเปื้อนอะไรเหรอโยนเข้าเครื่องเลยค่ะซักดิฉันรู้สึกมันตอบโจทย์กับคนยุคใหม่และก็ที่สำคัญคือเพื่อสุขภาพและเขารับประกันตลอดอายุการใช้งานถ้ารู้สึกไม่พอใจมันฟีบมันแบนมันไม่สวยงามเหมือนดังเดิมโทรไปเลยค่ะแล้วก็บอกว่าเขาเปลี่ยนเขาก็จะเปลี่ยนอันใหม่ให้ทันทีมันเหมาะสำหรับการซื้อเป็นของขวัญให้กับคนที่คุณรักเพราะว่ากล่องก็สวยงามอย่างนี้ค่ะคุณซื้อเข้าไปแล้วเขาจะรู้สึกโอ้ยซื้ออะไรมาให้อย่างนี้เลยนี่ถ้าไม่รู้จักกันมาก่อนนี่เข้าใจว่าเป็นเจ้าของแบรนด์เองนะเนี่ยผมก็อินมากเลยเกินเอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณพี่บุ๋มมากนะคะที่ให้เราบุกมาถึงรายการนี้ค่ะยินดีค่ะเอาละค่ะนี่ก็คือข้อมูลดีๆที่มีมาฝากกันนะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นึงค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะมาถึงช่วงของเอิร์ธกันบ้างนะครับกับ Eat with Earth ครับยังคงอยู่กับเรื่องราวของขิงครับหลายๆคนนึกว่าถ้าขิงนี่ต้องเป็นเมนูอาหารคาวเท่านั้นแต่ว่าไม่ครับจริงๆแล้วทำมาเป็นเครื่องดื่มเพื่อมันคล่องคอหรือว่าทำเป็นขนมหวานก็ได้ครับวันนี้เอาขิงมาทำเป็นน้ำขิงแล้วก็กินกับแตกกล้วยแล้วก็รากบัวครับวิธีการทำจะบอกว่าง่ายมากเลยทีเดียวนะครับนั่นคือต้มน้ำขิงพร้อมกับน้ำตาลทรายแดงนี่แหละครับผมมีเคล็ดลับนิดนึงครับขิงควรจะต้องผ่านการทุบบี้ให้ละเอียดก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีตัวเฮิร์บที่อยู่ในนั้นนะครับมันจะทำให้กลิ่นออกมาได้ง่ายอย่าแค่ฝานลงไปเป็นแว่นๆส่วนรากบัวก็ต้มด้วยก็ได้ครับน้ำรากบัวก็จะมีรสชาติดีเหมือนกันเวลามาผสมกันก็จะลดความเผ็ดร้อนของน้ำขิงลงแตกกล้วยต้มให้สุกครับและทีนี้เวลาจะเสิร์ฟครับก็เอาน้ำร้อนๆที่เป็นน้ำขิงเนี่ยนะครับใส่รากบัวเวลาเคี้ยวจะได้กรุบกรอบนะครับแล้วก็ใส่เม็ดแตกกล้วยคราวนี้กินได้ทั้งร้อนและเย็นเลยครับจะซดแบบร้อนแบบนี้เลยก็ได้นะครับแต่ว่าหลักการควรจะทิ้งไว้เป็นอุณหภูมิห้องครับเพื่อมันจะกินได้ง่ายแล้วก็ไม่ทำให้ปากพองด้วยนะครับเห็นไหมล่ะครับว่าจริงๆแล้วพืชผลผลิตทางการเกษตรสร้างสรรค์เมนูได้เยอะมากทั้งคาวและก็หวานส่วนครั้งหน้าครับ Eat with Earth จะหยิบจับเอาผักหรือว่าผลไม้ชนิดใดของเกษตรกรไทยมาสร้างสรรค์เป็นเมนูอีกติดตามนะครับสุขภาพทั้งกายและใจอยากให้มันดีต้องทำให้ได้ด้วยตัวของเราเองค่ะคุณผู้ชมคะการดูแลผิวพรรณเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะว่าผิวพรรณเป็นสิ่งที่ดึงดูดทั้งตาและใจค่ะแล้ววันนี้ผมและพี่แอนก็นั่งอยู่กับ2คนที่สามารถทำแบบนั้นได้ทั้งคู่มีเคล็ดลับอะไรต้องไปถามพวกเธอกันเลยนะครับคนแรกก็คือคุณนุกศิวพรโกสาวันส่วนอีกท่านหนึ่งหลายคนเรียกเขาว่าคุณแม่แล้วพี่ปุ๋ยนิทัศน์ธรรมรงค์นั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณแม่เรียกคุณแม่ไม่โกรธนะไม่โกรธค่ะเพราะจริงๆแล้ววัยเนี้ยคือวัยคุณตาแล้วด้วยโอ้แล้วก็เพื่อนๆหลายๆคนเนี้ยเป็นตาเป็นยายไม่แต่ถ้าพูดตามันต้องมีร่องมีรอยอะไรเยอะแล้วนะโอ้โหเมื่อก่อนนี้ขอบอกเลยว่าหลายๆคนไม่เรียกแค่คุณตาเรียกว่าอีแก่เลยทีเดียวปุ๋ยมีปัญหาเยอะมากเกี่ยวกับใบหน้าและใบหน้าไม่ได้เป็นแบบนี้ที่หลายๆคนบอกว่าทายได้ถูกทันทีเลยว่าอายุเนี่ยแก่ประมาณไหนเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมหลายๆคนมีปัญหาอันดับแรกเลยคือแก่ก่อนวัยแก่ตามวัยหรือใบหน้าเหี่ยวใบหน้าหมองคล้ำดำเปื้อนแม้กระทั่งมีจุดด่างดำเกิดขึ้นบนใบหน้าเตรียมตัวฟังให้ดีนะคะวันนี้ปุ๋ยจะมาบอกเคล็ดลับที่สามารถทำได้ซึ่งปุ๋ยเห็นผลแล้วคุณก็สามารถเห็นผลเช่นกันดูภาพในวันนั้นกันดีกว่าค่ะนะครับภาพในวันนั้นของปุ๋ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง1คือตาโตแก้มเนี่ยร่องน้ำหมากลากน้ำลึกมาเต็มเลยอีกอย่างที่บอกว่าเราแก่นั่นคือจุดด่างดำที่เกิดขึ้นบนใบหน้าเป็นจุดๆๆๆเต็มไปหมดนั่นคือวัยตกกลางเพราะมันโดนแดดสะสมมานานพิกเมนต์สีผิวของคนสูงวัยมันจะเริ่มทำงานแล้วจะเห็นเป็นจุดกะเลยค่ะนะคะตอนนั้นทำอะไรไม่ได้นอกจากแต่งหน้าแต่ผลที่ได้มันไม่ได้ดังใจเลยเพราะว่าจะเห็นได้ชัดเลยดูจากรูปนี้นะคะรอบดวงตาริ้วรอยเห็นชัดมากขึ้นความเป็นผู้ชายที่ไม่เคยเทคฮอร์โมนไม่เคยกินยาคุมและทุกอย่างยังเหมือนเดิมหมดแค่รสนิยมชอบแต่งหญิงเท่านั้นเองดูกลุ่มคนที่พวงแก้มในวันนั้นกับวันนี้สิคะเห็นไหมคะมันต่างกันมากเลยเห็นไหมคะเนี่ยวันนี้มันดูกระชับขึ้นใช่ตึงๆอะเนาะ
และดูอีกอย่างหนึ่งซึ่งแพทย์ศัลยกรรมบอกแล้วว่าถ้าคุณไม่ดูแลต้องแต่เยาว์วัยอายุ20ปีคอลลาเจนจะไม่ผลิตแล้วถ้าคุณไม่ดูแลขอบอกเลยว่าทำยังไงก็ไม่ได้นั่นคือคอในวันนั้นกับคอวันนี้เห็นไหมคะวันนั้นคอเหี่ยวมากแต่วันนี้ได้ความตึงกลับมายังไบรท์ยังบิงอีกด้วยเห็นไหมคะเนี่ยปกติแล้วคอคนจะชอบโดนดูแลเนอะคนก็จะทาแค่หน้าพูดไปเดี๋ยวจะไม่เชื่อขออนุญาตพิสูจน์ให้เห็นเลยดีกว่านะคะทุกอย่างถ้าเกิดมันเห็นผลจริงเราต้องพิสูจน์ได้อันนี้คือโฟมคอลลาเจนซึ่งสามารถกระชากเครื่องสำอางในขั้นตอนเดียวไม่ต้องใช้รีมูเวอร์เลยนะครับชอบมากเลยเวลาคุณนิทัศน์ทำลงมาทีไรเนี่ยเขาจะชอบโชว์อะไรกับอเมซิ่งอเมซิ่งนิทัศน์ทำลงมาจูจูจริงจูจริงหลังไมค์เรียกคุณตาคุณตาชลุดคุณตุชลาโอ้อันนี้คือล้างกันตรงนี้เลยนะฮะเห็นเลยนะคะว่าดูนะคะไม่ว่าจะเป็นไอลิเนอร์หรือว่าอะไรที่รอบต่างออกหมดแล้วดูผิวนะฮะรอบดวงตาเป็นไงคะนิ้วลายรอบดวงตานะครับนี่ผิวจริงๆนะแถมผิวออกแบบชมพูด้วยจะเห็นได้ว่าจุดเห็นไหมครับเป็นจุดนั่นคือริ้วรอยของกะเดิมถ้าคุณปล่อยให้เป็นนะคะแต่วันนี้ดูสิครับอันนี้ไปยิงเลเซอร์มาแล้วไม่ได้ยิงเลยรับรองได้เลยนะคะจับได้แล้วก็ดูมันหายไปเองนี่ถ้าหน้ายับแบบนี้นอนแล้วหน้าพับตามหมอนกว่าจะคืนตัวเพื่อนในวัยเดียวกันกว่าจะคืนตัวได้เนี่ยนานมากแต่ดิฉันเนี่ยปล่อยปุ๊บโอ้ถือว่าพี่ปุ๋ยนี่คุณภาพผิวดีมากนะใช่ครับดีไม่ดีพี่ตาสัมผัสได้ได้ครับผมแค่นั้นเบาไปค่ะครับกดนิ้วลงแล้วลูดได้เลยครับโอ้ครับผมเห็นไหมคะฮะดูสิคะครับผมโอเคสัมผัสได้แล้วครับอันนี้ขอบอกเลยว่าดิฉันโชคดีที่มีสาวสวยคนหนึ่งเข้ารายการแล้วมาบอกว่าคุณแม่ขาใบหน้าคุณแม่น้อยหนูฉะนั้นแล้วคุณแม่ยังสามารถทำได้น้องนุ๊กเสือพรนั่นเองค่ะยังไงคะของนุ๊กเองนะคะปัญหาผิวหน้าเนี่ยแซงพี่ปุ๋ยไปแล้วนุ๊กอายุแค่จะเกือบ40แต่คุณดูรูปสิคะฝ้ากระจุดด่างดำริ้วรอยมาเต็มเลยค่ะเกิดจากการรักษาหน้าผิดวิธีเราเป็นกะกรรมพันธุ์ก็ไปจี้กะแต้มกะเลเซอร์เสร็จแล้วทีนี้เนี่ยไปซื้อครีมมาใช้หลายคนนุ๊กเชื่อว่าลองใช้ครีมรักษาฝ้ากะดูแล้วครีมบางตัวค่ะทาไปแล้วจะรู้สึกว่ามันใสเร็วขาวเร็วแต่หารู้ไหมว่ามันคือสเตียรอยมันจะกัดหน้าสารประกอบกัดหน้ากัดเสร็จแล้วปุ๊บนะคะทีนี้จากกะกลายเป็นฝ้าแผ่นหนาๆเป็นปื้นเลยค่ะณจุดนั้นนะคะอย่างที่ท่านได้คือต้องฉาบหน้าปกปิดผิวหน้าเพราะเราอายผิวหน้าไม่แต่งก็ไม่ได้เพื่อนจำหน้าไม่ได้หน้าปลวกมากเลยค่ะนะคะจนนุ๊กมีโอกาสได้เจอดาราท่านหนึ่งซึ่งอายุเลข4แล้วเธอเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงนั่นเองนะคะเลยถามว่าขอเคล็ดลับทำไมดารายิ่งนับวันยิ่งสวยยิ่งเด็กได้นะคะเคล็ดลับในการโกงอายุในแบบดาราไม่ต้องจิ้มไม่ต้องดึงไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะแค่ทาค่ะสำหรับเซรั่มคอลลาเจนโกงอายุตัวนี้เลยค่ะไตเลจีน่านะคะจะบอกว่าเขาโกงอายุได้เขาว่ามีตัวบีท็อกซ์เปปไทด์ค่ะช่วยลดริ้วรอยให้ผิวเนียนเรียบนะคะแล้วก็ยังมีโซลูเบิลคอลลาเจนค่ะอันนี้คือหลักของการโกงอายุเป็นการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็ให้ผิวกระชับนั่นเองนะคะและความแตกต่างค่ะเซรั่มตัวนี้อยู่ในกระปุกเพราะว่ากดไม่ออกวิธีการใช้คือคุณจะต้องตักออกมาดูนะคะคุณแม่ลองเหนียวนะมันไม่เหนียวเนอะหนักค่ะซึมเลยค่ะผมรู้อยู่แล้วผมใช้อยู่เข้มข้นค่ะส่วนที่ละเอียดอ่อนสามารถทาได้ไม่ระคายเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมทาคอใช้ก่อนคิมตัวนะคะเดี๋ยวกล้องซูมที่มือนิดนึงนะคะว่าความแตกต่างอย่างแรกเลยค่ะขั้นที่ทานะคะผิวกระจ่างใสนะคะแล้วก็มันเหมือนกับผิวอิ่มน้ำขึ้นมานั่นเองค่ะหลายๆคนถามเยอะมากเลยว่าดาราใช้แล้วจะแพงไหมวันนี้ถ้าคุณโทรติดที่เบอร์ด้านล่างนะคะ1577ภายใน5นาทีนี้นะคะสำหรับเซรั่มโกงอายุกระปุกนี้ค่ะลดก่อนเลยนะคะ 50% และยังไม่พอนะคะสำหรับท่านที่โทรติดก่อนที่เบอร์1577ค่ะรับสิทธิพิเศษอีกค่ะ1แถม1นะคะของเซรั่มโกงอายุค่ะแต่จ่ายเพียงแค่ 50% ค่ะอันนี้คุณแม่ขอเลยนะคะเพราะว่าขั้นตอนแรกในการดูแลผิวหน้าถ้าคุณล้างหน้าไม่สะอาดนะคะขอบอกเลยว่าเหมือนนำขยะเข้าไปเติมให้ใบหน้าเป็นโฟมคอลลาเจนโฟมคอลลาเจนแถมอีก1ขวดนะคะนั่นหมายความว่าตอนนี้นะคะถ้าคุณโทรติดก่อนที่เบอร์1577นะคะภายใน5นาทีนี้นะคะแล้วบอกขอโกงอายุค่ะไปรับสิทธิ์ก่อนเลยนะคะลด 50% ของเซรั่มโกงอายุและแถมฟรีอีก1กระปุกแล้วก็โฟมอีก1ขวดค่ะรีบโทรค่ะมาพิสูจน์กันนะคะว่าโฟมตัวนี้สามารถยังไงนะคะมีความสามารถขึ้นหนึ่งนี่ไอไลเนอร์กันน้ำอันนี้ล้างออกยากมากต้องใช้เป็นพวกน้ำมันรีมูเวอร์ล้างนะคะลิปสติกจูบไม่หลุดจูบไม่หลุดจูบไม่หลุดแล้วอย่างนี้ค่ะปากกาเคมีที่ล้างออกยากมากมาดูกันค่ะเวลาถูกลูกแก้มเขียนหน้าคอลลาเจนหนึ่งปั๊มเท่านั้นเองนะคะดิฉันจะไม่ทำอะไรเลยเห็นไหมคะแต่ล้างไว้แป๊บนึงค่ะนะคะแต่ถ้าอยู่ที่บ้านนะคะคุณผู้ชมสามารถล้างแล้วก็ลูบไล้เบาๆท่านเองนะคะสเต็ปเดียวค่ะนี่นะคะอ่ะต
อนนี้ถ้าใครบอกว่าอยากได้โฟมขวดนี้นะคะไม่ถึง5นาทีนี้แล้วนะคะสำหรับนี่เลยค่ะโปรแกรมการโกงอายุค่ะเซรั่ม1กระปุกนะคะลด 50% ค่ะพร้อมกับแถมอีก1กระปุกและโฟมอีก1ขวดนะคะรีบโทรเลยค่ะที่เบอร์1577นะคะเอาเป็นว่าให้คุณผู้ชมลองเองแล้วกันถ้าสนใจก็กดมา1577ค่ะตามเบอร์ที่คุณนุ๊กบอกเลยนะครับวันนี้ขอบคุณทั้ง2ท่านมากๆที่มาเผยเคล็ดลับการโกงอายุให้กับเราครับค่ะขอบคุณค่ะนะคะใครอยากจะเปลี่ยนจากไม่ต้องเป็นตาหรอกเป็นคุณยายคุณย่าคุณป้านะอยากเป็นคุณพี่ก็ลองดูแล้วกันนะส่วนวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเรา4คนพร้อมทีมงานลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ